ตู้รีลันกาโร่ล่าง2ระดับ SSR บวกยังน่าสุ่มหรือไม่อยากรู้ก็เปิดดูต่อเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ One Punch Man The Strongest นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวละครที่กำลังจะรีลันเข้ามาในกลางเดือนนี้กันนะนั่นก็คือกาโร่ล่าง2นั่นเองนะครับอันนี้คือถ้าผมคิดไม่ผิด นะก็คงจะเป็นกาโร่เนี่ยที่จะเข้ามาในกลางเดือนนี้นะครับเพราะว่าตามประวัติศาสตร์วันพันแมนเนี่ยคือทุกตัวที่เคยเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเข้ามารีลันอีกรอบนึงรอบที่2ก็คือหลังจากนั้นอีกประมาณ 2-3 เดือนมียกเว้นครั้งเดียวเลยนะครับก็คือเจ้าวัคซีนแมนล่าง2ที่มันไม่เข้าตู้มันข้ามไปเป็นเกวินอ่ะเรามาเข้าประเด็นหลักกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตู้รีลันของกาโร่รอบนี้ว่าเราควรจะกดมาไหมสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับหรือผู้เล่นที่เข้ามาได้สักพักแล้วและอาจจะไม่ทันรอบแรกไปแล้วรอบ2มาอยากได้ไหมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ทีนี้ทำไมกาโร่ถึงไม่ควรกดในตู้รีลันแล้วนะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยจะมี2ข้อเลยนะข้อแรกเลยก็คือสกิลนะครับมีตัวละครที่สามารถเคาน์เตอร์สกิลของกาโร่ได้2ตัว1เลยก็คือเกโลเกโลร่างที่2นะครับซึ่งสามารถบล็อกอันติของกาโร่ได้2เลยก็คือราชาทะเลลึกร่าง2นะครับซึ่งสามารถบล็อกไล่อันติของกาโร่ได้เช่นเดียวกันแถม2ตัวที่ว่ามาเนี่ยมันมาติดๆกันเลยนะแต่เอาจริงๆคือราชาทะเลลึกเนี่ยมันเคาน์เตอร์โดยตรงมากกว่าเกโรไงดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดกาโร่ไปตอนตู้แรกเรามากดเอาตอนตู้รีลันเราจะสนุกกับมันแค่ประมาณเดือนครึ่งเท่านั้นเองเหตุผลข้อที่2ที่ทำไมกาโร่ถึงควรข้ามไปนะครับก็คือกาโร่อยู่สายต่อสู้และเป็นตัวทำดาเมจด้วยเพราะว่าอันตินะครับถ้าเกิดว่าอัพอาวุธ3ดาวเนี่ยมันสร้างดาเมจได้ถึง 1,200% แน่นอนครับว่ากาโร่เนี่ยดาเมจแรงมากๆแต่ปัญหาของสายต่อสู้และตัวทำดาเมจด้วยก็คือว่ามันมีตัวที่สามารถเข้ามาแทนที่ได้ง่ายอย่างที่ผมบอกไปเลยนะในอีกประมาณเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเกโรเกโร่เนอะแล้วก็ราชาทะเลลึกล่าง2นะครับซึ่งราชาทะเลลึกล่าง2เจ้าตัวนี้แหละสามารถเอามาวางแทนที่สล็อตของกาโร่ได้นั่นเองสรุปก็คือว่ามันมีตัวแทนที่กาโร่ได้ซึ่งมันจะมาอีกประมาณ2เดือนน่าจะประมาณเดือนมกรานะก็คือราชาทะเลลึกถ้าเกิดว่าผมดูแล้วเนี่ยตารางมันไม่ผิดไปจากนี้นะครับเดือนธันวาก็จะเป็นเกโรเกโร่ล่าง2เข้ามาพอเข้าเดือนมกราราชาทะเลลึกก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาแทนที่กาโร่พอดีเลยนี่คือเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่ทำไมถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่เติมน้อยนะครับและยังไม่เคยได้ตัวนี้เลยแล้วตู้รีลันมาเนี่ยควรข้ามตัวนี้ไปเอาตัวอื่นดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเหตุผล2ข้อที่ผมกล่าวมาเนี่ยปัจจัยหลักๆก็คือมาจากการที่ผู้เล่นเล่น PVP ตามเมตานะครับคือแน่นอนแหละว่าถ้าเกิดว่าเล่น PVP แล้วเอากาโร่เข้ามาด้วยเนี่ยมันจะมีตัวเคาน์เตอร์เนอะดังนั้นเนี่ยจะเล่น PVP สู้กับคนอื่นลำบากทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าเติมน้อยแล้วมาไม่ทันกาโร่ตอนรอบแรกไปเนี่ยแล้วไม่ได้เล่น PVP คือไม่ได้เล่นเลยกะเล่นเคลียร์คอนเทนต์บอทอะไรพวกนี้นะครับกาโร่เนี่ยไม่มีปัญหาในการกดแน่นอนค่อนข้างจะออกจะน่ากดสักนิดนึงด้วยถ้าเกิดว่าผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามากะเล่นถึงขั้นเลทคอนเทนต์กันเลยนะก็เพราะว่าคอนเทนต์ช่วงเลทเกมหลายๆคอนเทนต์เลยนะครับเราจะต้องวางทีมมากกว่า1ทีมในการเอาไปสู้ซึ่งถ้าเราขาดตัวละครเนี่ยการเลือกกาโร่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ยกตัวอย่างเช่น Conqueror Challenge ตรงนี้นะคือพอเราเล่นในถึงเลทเกมใช่ไหมมันจะมีตรงนี้ Epic Challenge นะครับสู้กับบอสซึ่งแน่นอนละเนี่ยพอเราเข้ามาใช่ไหมมันก็จะมี2ทีมให้เราวางนะครับแล้วใน Epic Challenge เนี่ยฝ่ายตรงข้ามที่เป็นศัตรูเนี่ยครับมันจะมีโล่อมตะซึ่งกาโร่เนี่ยสามารถทำลายโล่อมตะตรงนี้ได้ไงหรือว่าจะอย่างโหมดไต่หอนะครับอันนี้คือมันจะฟิกเลยนะว่าลงเวลาเราลงต้องลง2ทีมทีมหนึ่งจะเป็นฮีโร่อีกทีมหนึ่งจะเป็นฝ่ายปีศาจซึ่งทีมฮีโร่เนี่ยกาโร่เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเอามาแทงได้นิดหน่อยนะครับย้ำว่าเอามาแทงได้แต่ว่านิดหน่อยนี่คือถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะเล่นแบบไม่ได้เล่น PVP นะหรือถ้าจะเอาไปเล่น PVP นะครับ PVP หลายๆโหมดนะตอนนี้นะครับเช่นโหมดนี่ศึกดวลก็ต้องใช้ฮีโร่เนอะหรือจะโหมดอื่นของ PVP เช่นเดียวกันที่มันต้องใช้ตัวละคร3ทีมนะครับในการฟอร์มทีมอะไรแบบนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นโหมด Martial Dojo นะน่าจะเป็นโหมดอะไรสักอย่างผมลืมชื่อละ เนี่ยเราต้องใช้3ทีมเนอะซึ่งสล็อตมันเยอะพอที่จะเอากาโร่มาถมตรงนี้ได้ไงก็นี่ก็คือเหตุผลคร่าวๆนะครับว่าทำไมตัวละครกาโร่เนี่ยไม่ค่อยน่ากดแล้วนะสรุปคร่าวๆก็คือว่าถ้าตามเมตาเนี่ยตัวนี้มันจะตกเมตาละแต่ถ้าเอามาเคลียร์คอนเทนต์เรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วยิ่งถ้าผู้เล่นขาดตัวละครด้วยเนี่ยมันก็โอเคตอบโจทย์ได้แต่อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวใหม่ที่เข้ามาแทนที่กาโร่ได้เลยก็คือราชาทะเลลึก
ดังนั้นเนี่ยจะข้ามกาโร่ไปแล้วก็รอทนรอยสักเดือน2เดือนแล้วค่อยไปเอาตัวราชาทะเลลึกล่าง2ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆสำหรับตัวละครกาโร่ว่าตู้ดีลันเนี่ยมันน่ากดหรือเปล่าทีนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นผู้เล่นที่เข้ามาใหม่แต่ว่ายืนยันจะเอาตัวนี้อยู่ดีแต่ไม่รู้จะอัพไปถึงไหนนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเห็นเนี่ยผู้เล่นเนี่ยคือเต็มที่ที่เขาจะอัปเกรดกันก็คืออันติอาวุธ3ดาวนะครับพาสซีฟ1เนี่ยบางคนก็อัพบางคนก็ไม่อัพส่วนปลุกตื่นนานๆผมจะเห็นสักที2ทีนะครับก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะข้ามตรงนี้ไปเนี่ยอย่างผมไม่ได้อัพ3ดาวนะมีเงื่อนไขอยู่ก็คือว่าต้องติดคริติคอลก่อนแต่การอัพอาวุธ3ดาวเนี่ยจะตัดเงื่อนไขการติดคริติคอลออกเลยก็คือว่าโจมตีไปไม่ว่าจะติดหรือไม่ติดคริติคอลก็ตามก็ทำลายโลกอมตะอยู่ดีก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับหวังว่าข้อมูลที่ผมเสนอมาให้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นหลายๆท่านนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลากันไปเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ